ลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมกันต่อครับทุกคนวันนี้ทางนิตยสารไนท์แมกกาซีนได้เปิดเผยภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟของน้องแบมแบมมาเรียกน้ำจิ้มให้กับทุกคนบอกเลยว่าภาพเดียวก็ทำเอาทุกคนเนี่ยตายอย่างสงบเลยฮะน้องโชว์แผ่นหลังกับชุดสุดเซ็กซี่แล้วก็พร้อมกับประกาศนะครับว่านิตยสารฉบับนี้จะวางจำหน่ายในวันที่26มกราคมนี้ครับเป็นภาพที่เกินต้านมากๆจริงๆครับทุกคนตาหนูของเราเนี่ยสุดปังมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งข่าวสารต่อมานะครับรายการ Master in the Houseได้ปล่อยภาพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน EP ต่อไปมาให้พวกเราได้ชมกันครับซึ่งก่อนหน้านี้น้องก็เคยได้ร่วมเล่นกีฬากับพี่ๆในรายการ Master in the House ไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็เป็นเทนนิสแต่มารอบนี้นะครับเขาก็ไปสู่วงการเบสบอลกันต่อละครับและใดๆก็คือภาพที่ปล่อยออกมาน้องแบมแบมคือเท่มากๆเลยทุกคนโตมาอย่างมีคุณภาพของจริงครับเด็กคนนี้วันอาทิตย์นี้ก็มารอติดตามตอนใหม่ของ Master in the House กันนะครับและอีกความเคลื่อนไหวนะครับช่วงนี้เราต้องยกให้กับน้องแบมแบมจริงๆดาว TikTok ของแท้เลยฮะมีคอนเทนต์ให้พวกเราได้ดูไม่เคยเบื่อเลยครับมาล่าสุดก็มาแสดงบทบาทนะครับว่ากำลังจะไปทานร้านอาหารและพนักงานก็ถามว่ามากี่คนครับน้องก็บอกว่าพวกเรามากัน7คนพนักงานก็ทำท่างงน้องก็เลยบอกว่าเพราะเมมเบอร์ก็เซเว่นอยู่ในใจของผมพนักงานก็บอกเอ๊ะเหลวไหลหน้าก็เซเว่นคือหนึ่งเดียวกันครับและก็ทำท่าลงลิฟต์เจ้าประจำของน้องเขานี่แหละฮะเอ็นดูไม่ไหวจริงๆครับเจ้าพ่อคอนเทนต์วินาทีเนี้ยต้องยกให้กับน้องแบมแบมเขาเลยครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ